สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดฮือฮาภาพรัศมีแขโผล่ลงสมัครส.ส.งานนี้พีคสุดๆต้องบอกเลยว่าช่วงนี้รัศมีแขคิวทองแน่นมากๆเพราะไม่ว่าจะเปิดไปทีวีช่องไหนก็จะเห็นหน้าเธอตลอดแต่ล่าสุดพีคในพีคเมื่อหลายคนเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวได้เปลี่ยนชื่อและหันไปเอาดีด้านการเมืองหลังเห็นภาพชายคนหนึ่งหน้าคล้ายรัศมีแขมากและลงสมัครเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตงานนี้รัศมีแขก็รีบนำภาพดังกล่าวมาโพสต์ในอินสตาแกรมพร้อมชี้แจงว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแต่ว่าแขไม่ได้ลงส.ส.ค่ะวิถีคิงคองซึ่งก็ทำเอาเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามองแวบแรกคิดว่าใช่จริงๆนะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ